ะะขณะที่ทางด้านของกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเองก็เรียกร้องค่ะผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาติพร้อมกับยืนยันให้เดินหน้าหาหรือกับเจองคอ์กรตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีบางองคอ์กรขอถอนตัวค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งหรือกก,กตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวถึงความคืบหน้าของการร่วมมือระหว่างเจองคอ์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอถึงทางออกความขัดแย้งภายในประเทศ ซึ่งกรณีที่มีบางองค์กรได้ถอนตัวเช่นสำนักงานอายการเข้าใจว่ามีความเป็นห่วงในวิชาชีพที่อายการจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กระทำความผิดหากมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาจะไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่ ส่วนสารปกครองไม่ได้อยู่ในกลุ่มองค์กรตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้นในการหารือที่ผ่านมาไม่เคยมีสารปกครองเข้าร่วมขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการเจรจายืนยันว่าการที่มีบางองค์กรถอนตัวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการหารือและไม่ต้องคำนึงว่าการเข้าร่วมครั้งนี้จะดำเนินการสำเร็จหรือไม่ เพราะสิ่งสําคัญคือการเริ่มต้นได้ลงมือทำอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการทาบทามอีกสององค์กรคือสภาพัฒนาการเมืองและคณะกรรมการไปรูปกฎหมายหรือคอปอกอที่จะตัดสินใจเข้าร่วมการหาหรือด้วยหรือไม่หากตัดสินใจไม่ทันในวันนี้ก็ยังสามารถเข้าร่วมภายหลังได้ขณะเดียวกันยืนยันว่าการหาทางออกของประเทศไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาหากไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองมีความขัดแย้งมากไปกว่านี้ซึ่งการเสนอรถแมปในวันนี้จะมีการเสนอ4ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงรถแมปการเจรจาใน6ขั้นตอนก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมง